การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคา เป็นบ้านนอกมันดีทุกเรื่องสิ่งแวดล้อมดีสังคมดีเอื้ออาทรกันได้สบายสบายไม่ได้เร่งรีบถึงแม้ว่าไม่รวยก็ไม่ได้เร่งรีบเนาะในชีวิตผมไม่ค่อยสนใจวัตถุอะไรมากหรอกบ้านก็ไม่อยากได้บ้านหลังใหญ่ๆรถยนต์ก็ขับไม่เป็นก็ไม่อยากได้อยู่แล้วผมชอบชีวิตแบบนั้นอยู่แล้วเป็นคนไม่ค่อยสนใจเงินแล้วก็ชอบทำงานแน่ๆเพราะฉะนั้นมาอยู่แล้วก็โอเคเป็นชื่อของเมียมัดเนี่ยฝรั่งทอกับเนี่ยก่อนผมไม่ถนัดเลยนึ่งข้าวเหนียวทำกับข้าวกับข้าวล้างถ้วยซักผ้าอะไรกวาดบ้านพวกนี้เรียกว่างานบ้านเนี่ยทำเองหมดเลยเดี๋ยวนี้ก็ต้องทำเมื่อเป็นพ่อบ้านด้วยนะเดี๋ยวนี้ผมจะพาคุณไปนึ่งข้าวเหนียวพัวหิวข้าวแล้วอันนี้เป็นห้องครัวเล็กๆขอโทษด้วยอาจจะไม่ทันสมัยเท่าไหร่โอเคประมาณ20 นาทีก็เรียบร้อยแล้วใส่น้ำไว้ประมาณใช่ผมจะเอาคันนึงคือถ้าใส่เยอะมันเปลืองแก๊สเฉยๆใช่เพราะว่าใส่เราจะเอาไอ้น้ำมันแต่ถ้าใส่น้อยกับไม่ได้เวลาแล้วครับพี่มาดินเดี๋ยวได้ยังได้แล้วได้แล้วสุกแล้วโอเคเพชรสุกแล้วง่ายเลยขั้นตอนนี้ง่ายที่สุดก็เนี่ยตั้งเสร็จแล้วมากเลยอ่ะโอเคเลยปั๊บอันนี้มันก็จะมาติดตั้งยัดเข้าไปปุ๊บจะไปดูฝรั่งสีข้าวหน่อยทีนี้ผมอยู่แบบอื่นไม่ได้แล้วผมมาอยู่แบบนี้นานแล้วผมไปไหนไม่ได้เลยขณะอยู่ประเทศไทย24 ปีผมกลับบ้านแค่4 ครั้งเลยครั้งล่าสุด11 ปีเต็มๆไม่ได้ไปเลยก็ผมอยู่ไม่ได้หรอกเพราะผมชินกับสังคมบ้านนอกแบบนี้สุดยอดสวัสดีครับพบกับรายการแทนคุณแผ่นดินรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงพลังแห่งการคิดดีทำดีอาจจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเพาะพันธุ์การทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินในสัปดาห์นี้เรายังอยู่กันที่หมู่บ้านมหัศจรรย์อำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นกับเกษตรกรฝรั่งหัวใจไทยครับไม่รู้จะทำอะไรกับชีวิตทั้งจะเป็นเด็กน้อยรู้สิ่งเดียวคือไม่อยากใช้ชีวิตมันพอมันแม่เขาก็ดีมากๆเลยแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวของเราเนี่ยเราคิดว่าน่าจะมีทางเลือกในชีวิตที่ไม่ต้องไปเข้าในระบบเข้าในบริษัทเข้าในราชการแล้วก็เลื่อนขั้นไปเรื่อยๆเดียวก็พอนบ้านเดียวก็พอนรถเดียวก็มีลูกเดียวก็ไม่คิดอะไรแบบนั้นเนี่ยไปทางอื่นก็น่าจะเป็นคนง่ายๆเป็นคนทิศดินพอสมควรนะแม่สมัยนู้นอยู่อังกฤษก็ถึงแม้ว่าเกิดในครอบครัวดีๆแล้วก็เรียนในที่ดีๆก็ไม่เคยได้คลุกคลีกับไอ้พวกนักศึกษาแน่ก็ไปทำงานตลอดอยู่กับชาวบ้านชอบชีวิตง่ายๆฝรั่งบางคนก็มากก็สร้างบ้านหลังใหญ่แล้วก็สร้างรั้วสูงๆแล้วก็นั่งแต่ข้างในไม่คลุกคลีกับชาวบ้านแต่ผมก็ชอบชีวิตแบบนี้แหละทำงานก็ทำงานร่วมกันเวลาช่วยกันก็ต้องไปช่วยกันนะและในทำเดียวกันเมื่อเราผมลำบากชาวบ้านก็มาช่วยผมไ
ได้พูดคุยกับพี่มาร์ตินผมถามว่าพี่มาร์ตินครับไอ้ที่อังกฤษที่เขาเรียกว่าเป็นเมืองผู้ดีเนี่ยมันเป็นยังไงเหรอครับเขาบอกว่าที่บ้านเกิดของเขาเนี่ยอาจจะบังคับใช้กฎหมายหรือบังคับกันด้วยระเบียบวินัยคนมันถึงดูดีมีระเบียบมีวินัยเคารพสิทธิ์ตัวเองเคารพสิทธิ์ผู้อื่นแต่ถ้ามองกลับกันเวลาที่มาเขามาอยู่บ้านเราบ้านเราเขาบอกว่าโดยเฉพาะที่แถบชนบทในถิ่นอีสานเนี่ยแทบจะไม่ต้องบังคับใช้กฎหมายอะไรซะด้วยซ้ำไปแล้วเขาก็ชี้เห็นว่าแล้วเพราะอะไรเพราะว่าคนในสังคมชนบทในถิ่นอีสานอยู่กันด้วยความเอื้ออาทรมีน้ำใจไมตรีรักสงบแล้วก็ห่วงใยกันดูแลกันมีอะไรก็แบ่งปันกันถามไถ่สารทุกข์สุขติดกันแทบที่จะไม่บังคับใช้กฎหมายเลยเพราะมันแต่ละคนเขาไม่ได้ไปทำอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นการรบกวนสิทธิ์ตัวเองหรือรบกวนสิทธิ์ผู้อื่นแล้วดูแล้วกันว่าอันไหนมันเป็นผู้ดีมากกว่ากันพี่มาร์ตินเขาพูดอย่างนั้นนะครับในความรู้สึกของเขาผมก็คิดว่าที่นี่มีความเป็นผู้ดีนะเออที่นู่นอาจจะบังคับเอาแต่ที่นี่ไม่ต้องบังคับก็ได้เพราะว่าโดยสังคมภาพของสังคมชนบทของไทยเราในถิ่นอีสานเนี่ยมันเป็นสังคมที่สงบสุขมีน้ำใจมีความสุขเรียบๆง่ายๆแบ่งปันกันเอื้ออาทรกันพี่มาร์ตินเนี่ยตั้งแต่เกิดมาก็ว่าได้เป็นเกษตรกรโดยกำเนิดอะเนาะไม่ได้แก่เป็นชนชั้นกลางอยู่ที่อังกฤษแต่มาอยู่ที่ประเทศไทยนี่เป็นเกษตรกรเต็มขั้นเลยก็อาจจะไม่เต็มขั้นก็ได้แต่ว่าชอบอยู่แล้วก็ดีใจที่มีโอกาสที่จะทำได้นะเพราะว่ามันอาชีพอิสระเนาะอยากได้เยอะก็ทำเยอะอยากได้น้อยก็ทำน้อยมันก็โอเคอยู่มันก็เรื่อยเถอะโดยนิสัยผมชอบทำงานหนักอยู่แล้วเนี่ยอยู่อังกฤษเป็นกรรมกรเนี่ยจริงๆเรียนสูงอยู่เนาะไม่ต้องเป็นกรรมกรก็ได้แต่ผมชอบทำงานหนักสบายๆแล้วก็ได้ออกกำลังกายนี่นะแข็งแรงอยู่อยู่กันเรื่อยนะแต่ว่าไม่ได้ทำทั้งวันเนาะเดี๋ยวก็พักตรงนี้ก็ว่ากันไม่เนาะมันก็โอเคเลยชอบอยู่แล้วนอกจากจะเป็นเกษตรกรแล้วเนี่ยพี่มาร์ตินยังเป็นวิทยากรด้วยทุกวันนี้อาชีพหลักจริงๆก็กลายเป็นวิทยากรมากกว่าเกษตรอีกไปบรรยายเกี่ยวกับอะไรครับก็หลายเรื่องอยู่ก็แล้วแต่ประเด็นของเขาแต่ว่าพื้นฐานก็คือเรื่องของชีวิตพร้อมเรื่องของความคิดความที่เรียนสูงแต่ชอบมาอยู่บ้านนอกอีสานทำไมมาอยู่เมืองนอกทำไมมาเป็นเจ้าเป็นนายอะไรประมาณนี้แหละทำไมเราชอบอยู่ประเทศไทยทำไมเราชอบอยู่บ้านนอกชอบอยู่แบบง่ายๆก็จะเป็นเรื่องนั้นมากกว่าบางครั้งก็ช่วงนึงก็ทำเกษตรเยอะก็จะเป็นวิทยากรเรื่องเกษตรด้วยแต่ก่อนก็ทำเกษตรอินทรีย์เกษตรพอเพียงเกษตรผสมผสานทุกวันนี้ก็ไม่ใช่เลยจะช่วงมากที่รับเชิญเป็นวิทยากรมันจะเป็นเรื่องของชีวิตเรื่องความคิดแนวความคิดในการใช้ชีวิตเออครับกับเปรียบเทียบชีวิตอยู่นี่กับชีวิตที่อังกฤษมันทางกันเท่าไหร่มันแบบไหนมันเหมือนกันแบบไหนทำไมฝรั่งก็ชอบอยู่ประเทศไทยทำไมไม่ชอบอยู่อังกฤษอะไรประมาณนี้แล้วก็แค่พยายามเล่าประสบการณ์ชีวิตนิดนึงจากหนุ่มผู้ดีอังกฤษสู่การเป็นเกษตรกรหัวใจไทยเต็มรูปแบบเขายอมละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างจากบ้านเกิดเพื่อเดินตามหาความฝันและความสุขที่แท้จริงของชีวิตและในท้ายที่สุดเขาก็ได้พบความฝันและความสุขที่แท้จริงของเขาก็คือการได้ใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรอยู่ที่ประเทศไทยพี่มาร์ตินอรุณสวัสดิ์ครับครับสวัสดีครับพี่ทำอะไรแต่เช้าเลยครับเนี่ยกวาดใบไม้ให้บ้านมันสะอาดนิดนึงว่าช่วงนี้หนาวใบไม้ก็เยอะภารกิจตอนเช้าในแต่ละวันเนี่ยพี่มาร์ตินทำอะไรบ้างเนี่ยปกติก็ล้างถ้วยหนึ่งข้าวกวาดในบ้านแล้วก็กวาดข้างนอกแต่บางครั้งก็ไม่ใช่ทุกวันเนี่ยแต่ว่า 2-3 วันครั้งหนึ่งก็พยายามทำบ้านให้มันสะอาดนิดนึงหลังจากนั้นพระอาทิตย์ขึ้นก็จะลงไปหน้าไปดูอ้อยถ้ามันมีภารกิจเรื่องวิทยากรเรื่องการแสดงก็จะดูแลอ้อยไปเรื่อยๆแต่ว่าบางวันก็จะมีกิจกรรมพิเศษเช่นวันนี้ก็ต้องไปฉีดฮอร์โมนใส่อ้อยเพราะว่าอ้อยก็เกิดแล้วก็อ้อยต้นเล็กๆแล้วก็ต้องฉีดปุ๋ยให้มันงามให้มันเขียวนิดนึงเสริมอาหารให้มันเพราะดินแถวนี้มันไม่ค่อยดีหรอกมันต้องเอาใจใส่นิดนึงจึงจะได้ผลผลิตนะนาก็ทำอยู่ใช่ไหมครับนาก็ไม่ได้ทำเพียงนี้ครับไม่ได้ทำเพราะว่าสองสาเหตุหนึ่งแห้งแล้งมากๆสองลูกชายใหญ่กับทิศทหารอ๋อก็เลยขาดแรงคือมันไม่จำเป็นเพราะว่ากินข้าวพร้อมกับบะคำน้อยก็กินข้าวนิดเดียวแต่ละวันใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราทำนามันก็เหลือเยอะผมคิดว่าเพียงนี้ก็โอเคหรอก
สองปีนี่แหละผมจะไม่ทำหน้าหรอกผมจะรอให้ลูกชายย้ายกลับมาหลังจากนั้นก็อาจจะทำหน้านิดเดียวพอได้กินในครอบครัวลูกชายคนโตที่ไปติดทหารนี่เขาอดมาก่อนค่อยมาช่วยทำนาครับนี่เป็นวิถีชีวิตของคนอีสานหรือคนท้องถิ่นในหลายท้องที่บ้านเราเลยครับเมื่อเขาตอนนี้ลูกชายคนโตซึ่งเป็นหัวแรงสำคัญร่างกายแข็งแรงเนี่ยไปรับใช้ชาติอยู่ครับเดี๋ยวรอลูกกลับมาก็พี่มาติงกับลูกก็จะทำนาต่อแต่ปีนี้งดไปก่อนพี่มาติงครับปีนี้พี่มาติงปลูกอ้อยกี่ไร่ครับเนี่ยทั้งหมดที่อ้อยเดิมๆก็มีอยู่ประมาณเกือบ10ไร่แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ปลูกอีก2ไร่อาทิตย์หน้าจะปลูกอีก1ไร่อยู่โน่นเนี่ยน่าจะเป็นอาทิตย์หน้าหรืออีก2อาทิตย์เนี่ยจะต้อง13ไร่แล้วแผนที่วางไว้ปีนี้คือคิดว่าน่าจะได้แค่นั้นนะครับเพราะว่ามันทำคนเดียวปีนี้เพราะลูกชายติดทหารเออครับทำคนเดียวครับแต่ว่าหน้าที่ของผมก็คือดูแลคนเดียวแต่มันไม่เยอะนะไม่เยอะนะเพราะว่าเราล่อให้เขาตัดอ้อยก่อนเนี่ยเพราะว่าอ้อยที่ทำมาแล้วเนี่ยเขาจะมาตัดแล้วจริงๆมันจะเป็นเดือนมีนาเมษาจริงจะทำอะไรได้นะอ้อยนี่ปลูกได้ทั้งปีเลยไหมไม่ครับมันเป็นช่วงของมันดิเพราะก็ดีมันเขาเรียกว่าอ้อยเดือนตุลาก็คือฝนกำลังจะมัดก็ปลูกอ้อยเลยแต่พอดีผมปลูกอยู่ในหน้าดิปลายฝนต้นหนาวนี่ตุลาเออเนี่ยปลายฝนต้นหนาวเพราะว่าถ้าสมมติเวลาปลูกแล้วฝนตกหนักเนี่ยอ้อยมันจะขึ้นยากหนึ่งมันจะหนาวเพราะน้ำเยอะสองหน้าดินมันจะแข็งมันจะแทงโนขึ้นมาไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมดินไว้ดีๆแล้วก็รอให้ฝนเกือบจะมัดผมหนักๆเม็ดแล้วเนี่ยเดือนธันวาคมกับพกดีก็โอเคนะทุกอย่างมันค่อนข้างจะหวาดเสียวนิดนึงในช่วงปลูกเดียถ้าความชื้นไม่พอเนี่ยอ้อยก็คืนไม่ได้อ๋อมันเหมือนพื้นฐานการตั้งต้นของเขาเลยเราก็ต้องรอให้ฝนเกือบจะเม็ดแล้วก็เตรียมดินไว้ดีๆแล้วก็ช่วงที่เราคิดว่าฝนจะเกือบจะเม็ดแล้วเราก็ลองอ้อยเลยนะแต่ว่าพี่นี่ที่ปลูกไปแล้ว2ไร่ก็ถือว่าผ่านเลยได้ 90% แล้วตอนนี้ก็มาดูว่ามันจะติดโรคติดเชื้ออะไรมั้ยครับเราก็ต้องเช็คดูมันมีแน่นอนอยู่แล้วมีจุดนึงที่ติดโรคแล้วก็มีอีกจุดนึงที่ดินมันค่อนข้างจะแข็งคืนยากอยู่แต่น่าจะคืนได้ครับน่าจะคืนได้ครับแต่ว่าที่เห็นชัดเจนแล้วผ่านไป 90% แล้วถือว่าพอใจแล้วระดับนี้พอใจหน้าที่ก็คือดูแลไปแล้วก็ให้มันงามๆเอา95ขุดนึงครับโอเคขอบคุณหลายเด้อนี่เป็นปุ๋ยแคปซูลเป็นปุ๋ยที่เราผสมกับน้ำเดี๋ยวเราก็ไปซื้อเอาแล้วก็เราจะผสมกับน้ำแล้วก็เวลาเราเอาน้ำใส่เครื่องฉีดปุ๋ยเราจะผสมอันนี้ขวดอันนี้มันจะได้ฉีดสีแท่งเดี๋ยวเราก็แค่ผสมน้ำก่อนแล้วก็ให้มันเข้ากันดีๆแล้วก็แกะสีส่วนแล้วก็แท่งนึงก็ใส่ส่วนนึงแล้วก็เราก็แค่เปิดออกอย่างนี้แล้วก็เทใส่อย่างนี้ได้มันโอเคอยู่ฉีดอ้อยอ้อยก็เทียวใส่น้ำผสมเต็มนี่เลยเต็มนี่เลยเต็มนี่เลยเดี๋ยวเราไปเอาน้ำใส่ใส่ก้อนไปเอาน้ำใส่ก้อนโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเตรียมแต่ว่าปัจจัยสำคัญก็คือน้ำเราต้องลงไปหน้าก่อนไปสูบน้ำบาดาลผมเจาะน้ำบาดาลอยู่หน้าครับเดี๋ยวเราลึกไหม64เมตรฮะ64เมตรจึงจะเจอน้ำก็พื้นที่แถวนี้มันแห้งแล้งมากมากครับ64เมตรเนี่ยมันก็ยากอยู่แต่ว่าใช้ได้อยู่แต่น้ำมันไม่พอที่จะไปทำนาได้แต่ว่าสูบใส่อ้อยก็ได้แล้วก็เอาไปถ้าสมมติแบบพักแล้วทำกิจกรรมอะไรแบบนี้ก็โอเคอยู่ใช้ได้อยู่วันนี้จะไปแบบเป็นเครื่องพ่นหรือว่าโยกหลังครับเนี่ยเป็นเครื่องพ่นแต่มันใช้น้ำมันดึงเอาสตาร์ทเลยแล้วก็ไปแต่มันเหนื่อยมันต้องเดินเร็วเลยเพราะมันจะพ่นออกเร็วมากถ้าเราเดินช้าเดี๋ยวทำด้วยกันก็ได้โอเคอันดับแรกเราต้องไปเอาน้ำก่อนเด้อต้องอาศัยเพื่อนบ้านเนี่ยนะรถอีเทคเพื่อนบ้านเลยรถคันนี้ของเพื่อนบ้านครับเพราะว่าผมมีรถอีเทคเด้อนี่นะอันนั้นของพี่มาตินแต่ผมไม่มีอันนี้แต่ตัวพ่วงนี่ของเพื่อนบ้านผมไม่มีรถพ่วงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอาศัยเพื่อนบ้านก็ไปช่วยแต่ว่าก็ไม่ยากหรอกเดี๋ยวไปเอาเครื่องพ่นปุ๋ยก่อนนี่เครื่องพ่นนี่เครื่องพ่นน้ำมันโอเคเดี๋ยวเราเอาขึ้นรถก่อน
ถึงหมดเลยครับแต่วันนี้ที่เราฉีดนี่มันไม่ใช่ยานะมันเป็นฮอร์โมนโอ้ยไม่ใช่ยาดอกเป็นฮอร์โมนใช่ไหมครับเป็นฮอร์โมนไม่มีอันตรายมีแต่เหนื่อยยังเดียวมีแต่เหนื่อยยังเดียวโอเคฉีดฮอร์โมนอ้อยกันตอนนี้เราจะไปเอาน้ำใส่ถังนี่ไปที่หน้าผมเนี่ยเอาไปที่นาพี่มาเต็มเพราะผมมีน้ำประดานิ้วผมก็จะไปสูบน้ำใส่อันนี้ก่อนประมาณนี้ละมันต้องเต็มดอกหลังจากนั้นเราก็จะขี่รถไปนู้นไปฉีดอ้อยอยู่นู้นนั่นแหละพี่มาตินเขาเลือกต้นอ้อยพี่มาตินก็สอนวิธีเลือกต้นอ้อยแล้วดูตาดูอะไรไปฟันแบบไหนฟันตรงกลางระหว่างป้องระหว่างตานะเลือกต้นนี้ใช้ได้ใช้ไม่ได้สีขาวๆนี่เสียเวลาไปขุดดินไปตะกุยดินขึ้นมาเนี่ยต้องระวังเพราะว่าเราปลูกนี่มันเหลื่อมมันอยู่ไอ้ต้นที่ใช้ได้กับใช้ไม่ได้ต้องระวังต้นที่ใช้ได้อย่าไปรบกวนเดี๋ยวมันเสียหายก็ต้องระมัดระวังต้องละเอียดอ่อนเขาสอนถึงรายละเอียดแล้วก็ฟันยาวขนาดไหนวางยังไงกบดินยังไงพี่มาตินนี่เรียกได้ว่าเป็นฝรั่งที่เป็นเกษตรกรไทยที่มีความรู้จริงๆเรียนรู้ในศาสตร์ที่เป็นเกษตรกรแล้วก็ใช้ความรู้เนี่ยถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้กับคนอื่นได้ด้วยครับถ้าเราดูแลที่นี่เนี่ยตาเดียวมันสิบโน่สิบห้าโน่สิบห้าต้นยี่สิบต้นตาเดียวมาเป็นสิบยี่สิบต้นเลยได้ถ้าสมมติว่าดินมีความชื้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยดีเมื่อกี้พี่มาตินบอกว่าอ้อยมันจะขึ้นส่วนโคนครับส่วนปลายไม่ค่อยขึ้นเวลาวางเรียงเนี่ยต้องเรียงสลับกันอันนี้เป็นส่วนที่โคนครับเนี่ยนี่โคนคือมันไม่ใช่ว่าสลับปลายใช่ไหมให้มันอยู่แล้วนี่ก็จ้องเป็นโคนนั่นเนี่ยคือที่มันต้องเป็นปลายโคนปลายโคนปลายอันนี้ก็ต้องเป็นโคนนั่นแหละให้มันนี่ประมาณนี้แหละแกต้องการบริหารเวลาครับการทำเกษตรแบบผสมผสานเนี่ยปลูกหลายอย่างในพื้นที่ให้เขาเพื่อกูลแต่ว่าต้องดูแลต้องมีเวลาอยู่กับเขามีความสุขก็มีความสุขดีครับทำเกษตรผสมผสานแต่ว่าในความที่ต้องบริหารจัดการเวลาในการดูแลลูกในการบริหารจัดการเวลาเพื่อที่จะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นอย่างเช่นการเป็นวิทยากรจึงต้องมาทำเป็นเกษตรในเชิงเดียวคือการปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกข้าวเพราะว่าในการปลูกพืชเหล่านี้มันไม่ต้องไปใช้เวลาในการดูแลอะไรมากเพราะว่ามันมีเวลาที่ช่วงต้องรอเขาเติบโตและรอเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยสามารถที่จะนำเวลาอย่างนี้ไปดูแลลูกแล้วก็ไปทำกิจกรรมอย่างอื่นได้อีกครับมีข้าราชการท่านหนึ่งเป็นคุณหมออยู่โรงพยาบาลอุบลรัตน์เขาจ้างผมมาแปลเอกสารจากไทยเป็นอังกฤษและมันเป็นเกี่ยวกับโครงการพัฒนาชุมชนแบบยั่งยืนโดยอาศัยพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียงการอยู่แบบพอเพียงและทำเกษตรพอเพียงหลังนั้นจะมีหมู่บ้านหนึ่งที่ติดกับหมู่บ้านของเมียผมเป็นหมู่บ้านน้ำรองของคุณหมอมันจะมีฝรั่งไปดูงานเยอะ
ผู้ใหญ่บ้านพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เชิญผมมาช่วยพันลามเฉยๆแล้วก็ไปเรื่อยๆไปช่วยเขาอธิบายแล้วก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความคิดแล้วก็เริ่มเข้าใจว่าถ้าเรามีที่ดินเราจะมีทางเลือกเยอะนะก็มีงานทำกับผลิตอาหารได้แหละถ้าเราเก่งกับผลิตรายได้ก็พอสมควรได้พอดีกับช่วงนั้นประมาณ15ปีที่แล้วก็เก็บเงินได้30,000แล้วก็มาซื้อที่เล็กๆอยู่นี่แหละแล้วก็เริ่มทำการเกษตรถ้าไม่เก่งเนี่ยทำแบบพวกเพียงจนวันในที่สุดก็ได้ยึดอาชีพเป็นวิทยากรปวดกับทำการเกษตรในวันนั้นเมื่อปลูกได้สักระยะหนึ่งก็ต้องไปฉีดฮอร์โมนที่ไปฉีดนี่ไม่ได้ไปฉีดสารเคมีนะครับเป็นฮอร์โมนธรรมชาติก็ผมมีหน้าที่เป็นคนตักน้ำใส่ส่วนผสมเพราะว่าพี่มาร์ตินเขาไม่ได้ให้ไปแบกช่วยครับเพราะมันต้องใช้ทักษะพอสมควรในการเดินทรงตัวในร่องในคูและน้ำที่กระเพื่อมอยู่ด้านหลังและแบกเครื่องยนต์ไปด้วยเนี่ยพี่มาร์ตินเลยแบ่งหน้าที่ให้ผมเป็นคนตักน้ำผสมแล้วพี่มาร์ตินก็ไปฉีดฮอร์โมนดูเขาทำโอ้คล่องแคล่วคล่องว่องไวมากครับฉีดได้ทีหนึ่ง4แปลงแล้วก็จะเดินล่องกลางแล้วก็จะฉีดทุกอย่างต้องแข่งกับเวลาเพราะว่าเครื่องกำลังทำงานอยู่โอ้แบบเป็นคนที่แอคทีฟมากครับมุ่งมั่นทุ่มเทดึงดันขึงขังมากแล้วมีความสุขกับการทำงานครับสัมผัสได้เลยแดดออกเหงื่อเปียกโชกทำเพลงฉีดลันลาลันลาของเขาไปเรื่อยครับถ้าเราพอใจกับชีวิตแบบนี้มันก็มีความสุขง่ายอยู่เพราะพื้นฐานชีวิตมันโอเคแล้วนะมีบ้านมีงานมีกินมีสิ่งแวดล้อมดีสังคมดีเพื่อนบ้านก็เยอะคุยกันง่ายๆเนาะที่ดีชาวบ้านไทยที่ชนบทแถบเขตอีสานเนี่ยพื้นฐานชีวิตนี่ถือว่าดีเลยเพียงพอที่จะมีความสุขได้เลยน่าจะได้อยู่แต่ว่าบางครั้งพอมาจะได้เปรียบเพื่อนพอมาจากทางอื่นผมจะเห็นโคดีของบ้านเรามากกว่าคนที่เกิดอยู่นี่แหละเขาอาจจะคิดว่าเขาจะเชยเขาเห็นอยู่ทุกวันเขาเลยเห็นเลยเขาอาจจะคิดว่ามันเออนั่นแหละเขาอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่คนที่มาจากข้างนอกก็จะเห็นง่ายกว่าตั้งแต่วันแรกที่ผมมามันก็ว้าก็ดีอยู่มันเป็นมุมมองที่เออโอเคคนอีสานชนบทอาจจะเกิดกับนี่อยู่กับนี่แล้วอาจจะมองข้ามไปว่าความสุขแบบมันเข้าถึงได้ง่ายนะเออพึ่งทานชีวิตมันก็โอเคแล้วคิดว่าเรื่องน่าจะเป็นแบบนั้นประทับใจที่ได้จากพี่มาร์ตินก็คือแนวคิดในการดำเนินชีวิตใช้ชีวิตอยู่บนความเรียบง่ายแสวงหาความสุขง่ายๆในทุกๆกิจกรรมของชีวิตกิจกรรมในวิถีชีวิตของชาวชนบทเป็นกิจกรรมที่นำมาซึ่งความสุขในการใช้ชีวิตคือสิ่งที่พี่มาร์ตินค้นหาค้นพบวิถีชีวิตที่มีความสุขในชนบทในถิ่นอีสานของไทยและเขาเลือกที่จะใช้ชีวิตที่ชอบที่ใช่และมีความสุขอยู่ที่นี่ครับก็จะเป็นคนอีสานไปมากกว่าเพราะว่าเขาอยู่นานแล้วเขาก็รู้อะไรหมดเลยพูดอะไรเขาก็รู้แล้วก็กินได้หมดไปกินข้าวกับอะไรเขาก็กินแล้วก็นี่แหละช่วยชาวบ้านทำทุกอย่างแบบเป็นบุญเป็นงานเป็นอะไรทำไปหมดเลยแค่ร่างกายเขาเป็นฝรั่งแต่จิตใจเขาเป็นคนไทยเป็นคนรักชาติรักแผ่นดินไทยในใจเราคิดนะเราอยากให้คนไทยรักเหมือนมาตินอะรักประเทศไทยเราเยอะๆอย่างเงี้ยสิ่งหนึ่งที่คิดว่าออกมาแน่นอนจากชีวิตของผมคือผมรักประเทศไทยจริงๆนะผมชอบชีวิตแบบนี้มันไม่ได้เป็นการจัดฉากนั่นแหละผมก็ชอบแบบนี้ผมก็เป็นคนแบบนี้และถ้าสมมติว่ามันทำให้คนไทยบางคนเริ่มถนัดเรื่องคุณค่าของแผ่นดินเริ่มเห็นคุณค่าของความเป็นไทยเริ่มภูมิใจในตัวเองเริ่มรักตัวเองก็โอเคนะก็เรียกเป็นพลังหัวใจไทยก็ได้ในระดับหนึ่งก็ได้ครับมันก็โอเคกับเรื่องนี้ก็โอเคอยู่ไม่ว่าจะเป็นคนประเทศไหนประกอบอาชีพอะไรทุกๆอาชีพและทุกๆคนล้วนมีคุณค่าในแต่ละหน้าที่และสิ่งที่การันตีความสำเร็จให้กับเราได้มากกว่าตัวเงินก็คือความสุขที่เราได้รับกลับมาในสิ่งที่เรากระทำติดตามชมเรื่องราวของคนที่ทำดีเพื่อสังคมได้ใหม่ในรายการแทนคุณแผ่นดินสำหรับวันนี้สวัสดีครับ